นี่คือลุงเขียวกับเอ็ดดี้พวกเขาเป็นเกษตรกรทั้งคู่กำลังขนข้าวขึ้นรถไปส่งให้ลูกค้าเอ็ดดี้มัวแต่ช่วยงานจนลืมล้างมือแถมยังสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธีผ่านไป2วันก็มีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเป็นไข้ไอเจ็บคอสุดท้ายก็นอนป่วยกลับไปทำงานไม่ไหวน้องดาวอาสาสมัครจึงเดินทางมาเยี่ยมบ้านหลังตรวจอุณหภูมิและซักประวัติก็รีบส่งเอ็ดดี้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินการต่อทันทีและพบว่าเอ็ดดี้ติดเชื้อโควิด-19ส่วนลุงเขียวซึ่งพักอยู่คนละที่ก็ให้กักตัวดูอาการ14วันเกษตรกรอย่างลุงเขียวต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในการป้องกันเชื้อโควิด-19เชื้อโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจแพร่กระจายในเสมหะและละอองฝอยสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางรูจมูกปากหรือกระทั่งเยื่ออ่อนของดวงตาโดยผ่านการสัมผัสจากมือเราจึงควรรักษาความสะอาดที่มือเป็นพิเศษล้างมืออย่างสม่ำเสมอนอกจากเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วยังป้องกันเชื้อไม่ให้แพร่ไปสู่คนรอบข้างได้อีกด้วยโดยทุกคนควรล้างมือทุกครั้งที่สั่งน้ำมูกหรือไอจามก่อนหลังและระหว่างการดูแลคนไข้ก่อนและหลังรับประทานอาหารหลังใช้ห้องน้ำหลังทิ้งขยะเมื่อเห็นว่ามือมีคราบสกปรกหลังพาเด็กเข้าห้องน้ำหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมหลังจากสัมผัสพื้นผิวในที่สาธารณะต่างๆรับธนบัตรหรือสัมผัสของใช้ส่วนร่วมหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์การล้างมือจะมีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อที่ง่ายที่สุดและที่สำคัญมีราคาถูกที่สุดจะล้างมือให้ถูกวิธีมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ล้างน้ำให้เปียกถูสบู่ให้เกิดฟองถูมือให้ทั่วทั้งหลังมือซอกนิ้วหัวแม่มือข้อมือไปจนถึงใต้เล็บใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีล้างฟองให้หมดเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหรือกระดาษใช้แล้วทิ้งบางทีคุณก็ไม่สามารถวิ่งหาห้องน้ำเพื่อล้างมือทุกครั้งตอนอยู่นอกบ้านได้เจลแอลกอฮอล์จึงถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยเจลที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปมีเลขที่ใบรับจดแจ้งจากอย.บนฉลากสินค้าระบุวันผลิตและวันหมดอายุอย่าซื้อแอลกอฮอล์ที่แบ่งขายเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาเอามาจากอะไรอาจเป็นอันตรายได้หากมีคราบสกปรกอย่างชัดเจนจะใช้เจลแอลกอฮอล์เฉยๆไม่ได้ต้องล้างด้วยน้ำและสบู่ด้วยหลังล้างมือควรใช้ผ้าสะอาดหรือกระดาษชำระซับน้ำให้แห้งทุกครั้งอย่าถูแรงๆเพราะจะทำให้ผิวหนังถลอกเป็นช่องเปิดให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้นอกจากการล้างมือแล้วยังมีมาตรการอีกหลายอย่างที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อปิดปากและจมูกเวลาไอจามด้วยข้อพับด้านในแขนทิ้งกระดาษทิชชู่ลงถังขยะทุกครั้งล้างมือให้สะอาดสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะโดยหันด้านสีขาวเข้าข้างในด้านสีให้อยู่ข้างนอกจับสายจากด้านข้างแล้วคล้องที่หลังหูกดแกนโลหะให้แนบกับสันจมูกและอย่าลืมดึงหน้ากากด้านล่างให้ถึงใต้คางหลีกเลี่ยงการจับต้องใบหน้าอย่าเผลอแกะเกาเท้าคางเว้นระยะห่างกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มหรือในที่ที่มีคนจำนวนมากโดยไม่จำเป็นรับประทานอาหารแยกจานของใครของมันไม่ใช้ช้อนส้อมหรือภาชนะร่วมกันหมั่นทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งโดยเฉพาะในที่สาธารณะหากตัวเองหรือคนในครอบครัวมีไข้
ไอหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนน้องดาวอาสาสมัครแม้จะสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อต่างๆในบ้านของเอ็ดดี้แต่ก็สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องและยังล้างมือทันทีด้วยเจลแอลกอฮอล์เมื่อถึงบ้านก็อาบน้ำทำความสะอาดชำระล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคทั้งหลายออกไปจึงไม่ติดเชื้อโควิด-19 ท่องไว้ว่าอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือวัดอุณหภูมิตรวจเชื้อโควิดและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะเมื่อทุกคนป้องกันตัวอย่างถูกต้องการแพร่กระจายของเชื้อโรคก็จะค่อยๆลดลงให้ทุกคนกลับมาทำมาหากินได้ตามเดิมทบทวนอีกครั้งเอาละค่ะคราวนี้เรามาทบทวนทำความเข้าใจกันอีกสักหน่อยเวลาซื้อเจลแอลกอฮอล์ต้องดูอะไรบ้างบนฉลากต้องมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปต้องมีเลขจดแจ้งจากอย.และระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุเมื่อใดที่เราควรล้างมือด้วยสบู่ไม่ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเมื่อมือเราเปื้อนสิ่งสกปรกชัดเจนเช่นเปื้อนดินหลังทำการเกษตรต้องล้างด้วยน้ำและสบู่วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเอาด้านที่มีสีออกด้านนอกกดแกนโลหะให้แนบสันจมูกด้วยนะจบการทบทวนเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะ